สวัสดีครับนะวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนการสอบมิดเทอมตารางกลางของมหาวิทยาลัยนะครับก็เดี๋ยวคุยเรื่องการสอบนะนิสิตเป็นกังวลกันเยอะนะครับนะสำหรับวิชานี้นะครับ03751111มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะ Man and Environment นะครับก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไม่มีการสอบตามตารางกลางนะครับในช่วงวันเสาร์นี้นะครับ29สิงหาจนถึงช่วง6กันยานะครับนะช่วงสัปดาห์ของการสอบตารางกลางเนี่ยวิชานี้นะ Man and Environment จะไม่มีการสอบนะครับนะแต่ว่าการสอบมิดเทอมนะครับจะเป็นรูปแบบ Take Home Exam นะนิสิตอาจจะสงสัยว่า Take Home Exam คืออะไรนะครับก็แปลตามตัวนะ Take แปลว่าเอานะ Home แปลว่าบ้านนะครับ Exam แปลว่าสอบก็คือการสอบที่เอาข้อสอบกลับไปทำที่บ้านนะครับทำเสร็จแล้วก็ส่งกลับมานะครับซึ่งการสอบนะให้นิสิตทำนะครับแล้วก็ส่งมาทางอีเมลนะครับทีนี้นิสิตอาจจะสงสัยว่าทำยังไงส่งทางไหนอีเมลอะไรนะครับก็เดี๋ยววันที่28นะวันศุกร์นี้นะ28สิงหานะครับก็จะประกาศในเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ของรายวิชานะครับแล้วก็ประกาศใน Facebook Fanpageนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนะเดี๋ยวนิสิตก็เข้ามาดูก็จะมีให้เวลาทำนะครับข้อสอบนะนานพอสมควรนะครับก็ไม่นานเกินไปจนลืมหรือว่าไม่น้อยเกินไปจนทำไม่ทันไม่มีเวลาทำนะครับนะก็รอวันที่28นะครับก็จะทราบนะครับนะตอนนี้ก็เตรียมตัวสอบวิชาอื่นๆนะทุกๆวิชาที่เราลงทะเบียนไปนะครับนะเริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามานะดูกันต่อนะครับนะในเรื่องสุดท้ายนะครับนะก่อนการสอบนะตารางกลางนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะออกข้อสอบใน Take Home Exam นะครับสอบมิดเทอมอันนี้นะครับครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะคุณภาพประชากรนะครับครับก็คุณภาพประชากรคืออะไรนะก็คือประชากรที่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศนะครับทำยังไงประชากรของประเทศถึงจะเรียกได้ว่ามีควอลิตี้มีคุณภาพนะครับก็อันนี้เรามาดูกันในแง่ที่เป็นสากลนะครับทั่วโลกก่อนนะประการแรกก็คือต้องให้การศึกษาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็มีโรงเรียนมีการให้การศึกษานะครับไม่มีประเทศไหนลูกเกิดมาแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมนะครับให้พ่อแม่สอนกันเองนะครับก็ต้องมีการให้การศึกษารูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้บริการด้านสาธารณสุขอาหารและโภชนาการณประเทศไหนประชากรไม่กินดีอยู่ดีกินอาหารขาดวิตามินนะครับนะอย่างสมัยก่อนบ้านเราก็มีโรคขาดโปรตีนนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็แทบจะเป็นของหายากไปแล้วนะโรคขาดโปรตีนขาดสารอาหารอะไรแบบนี้นะครับนะก็ให้บริการด้านสาธารณสุขนะเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรนะอันนี้ก็หลายๆประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องของการประชากรเพิ่มมากเกินไปนะครับนะจนกระทั่งว่าผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีหลายประเทศที่เริ่มมีปัญหาเรื่องประชากรทำท่าว่าจะลดลงนะครับเนื่องจากอัตราการเกิดต่ำกว่าอัตราการตายนะครับนะที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าประชากรมีโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งว่าตายเยอะหรือว่าอะไรนะครับหรือว่าขาดสารอาหารจนกระทั่งเกิดน้อยแต่ว่าปัญหาเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นเพราะว่าประชากรนะครับหนาแน่นนะหรือว่า
ไม่อยากมีลูกนะครับไม่อยากมีลูกเพราะว่าทำงานนอกบ้านนะครับนะบางทีเพิ่งแต่งงานตอนอายุ30กว่านะครับแล้วก็ไม่อยากมีลูกแล้วนะครับนะก็ทำให้อัตราเด็กเกิดใหม่น้อยลงนะครับนะแล้วก็อัตราการตายเนี่ยทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะอัตราการเกิดเนี่ยควบคุมได้แต่อัตราการตายเนี่ยยังไงไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับนะก็หลายประเทศก็จะมีปัญหาว่าเด็กเกิดใหม่น้อยแล้วก็คนวัยกลางคนวัยทำงานก็เริ่มแก่ตัวลงเกษียณอายุนะครับนะอีกหน่อยก็จะไม่มีวัยรุ่นวัยทำงานที่จะมาพัฒนาประเทศก็ต้องส่งเสริมกันนะครับครอบครัวไหนมีลูกก็แทบจะแถมเงินให้นะครับเรียนฟรีนะครับลดภาษีต่างๆครอบครัวไหนไม่ยอมมีลูกก็เก็บภาษีแพงๆนะครับอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นนะอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะประเทศสิงคโปร์นะครับนะการสร้างงานและจัดสรรให้ประชากรมีงานทำนะครับอันนี้ก็สำคัญนะโดยเฉพาะยุคช่วงนี้ที่มีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับนะตกงานกันเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีอื่นๆนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์บ้านเมืองนะการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆนะการอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมประชาธิปไตยให้คนออกมาเลือกตั้งนะครับการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมและศาสนานะนี่คือก็เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรนะครับทีนี้มาดูของบ้านเรานะครับนะบ้านเราก็นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกระจายรายได้การลงทุนสู่ส่วนภูมิภาคการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับเราจะไปหวังว่าทุกคนจะออกมาทำนาทำไร่แบบเมื่อก่อนไม่ได้นะครับนะก็ต้องมีนะอุตสาหกรรมมีการจ้างงานนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนะแล้วก็เน้นการศึกษาภาคบังคับการประกอบอาชีพนะเรียนจบแล้วก็ทำงานได้เลยมีทักษะมีฝีมือนะวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจถ้าทำโรงแรมนะครับทำยังไงให้ผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุเนี่ยนะรู้สึกว่าอยากไปพักนะครับมีสปาสำหรับผู้สูงอายุนะครับมีนวดมีอะไรนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้การศึกษาแต่เฉพาะวัยเรียนอย่างเดียวนะครับนะการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยอาจจะต้องปรับตัวเพิ่มหลักสูตรนะสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับนโยบายด้านการเงินและการคลังนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะการลงทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกิจการที่ช่วยพัฒนาประเทศช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับนะหรือว่าเรื่องของการส่งเสริมนะครับนะกิจการ SME นะครับนะกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมนะครับต่างๆนะนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำแย่งน้ำกันนะครับเรื่องของปัญหามลพิษนะครับเรื่องของปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแย่ตามรอบๆโรงงานนะครับซึ่งก็กระทบต่อคุณภาพชีวิตมากนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยนะครับการสร้างเมืองใหม่นั้นลดความแออัดของกรุงเทพนะครับนะเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเนี่ยนะก็ไปดูนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้นะครับก็จะอยู่ในปัจจุบันคือฉบับที่12นะครับปี60ถึงปี64นะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของแผน12นะก็เอามาแปะให้ดูนะครับนะนิสิตไม่ต้องไปนั่งท่องตัวเลขทุกประการนะดูเฉพาะที่สำคัญนะครับอย่างเช่นนะเป้าหมายสำคัญนะครับก็บอกว่าคนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคตโดยค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ำกว่า 0.8
อันนี้สำคัญเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดัชนีการพัฒนามนุษย์คืออะไรนะครับไม่ต่ำกว่า 0.8 หมายความว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ถึง 0.8 นะครับประเทศไทยยังดัชนี 0.7 กว่าอยู่ถ้าเป็นเกรดตัด A ที่80ไทยก็ยังได้เกรด B หรือ B บวกอยู่นะครับยังไม่ได้ A คือประเทศพัฒนาแล้วนะครับนะได้ 0.8 ขึ้นไปนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าประเทศไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะดัชนีการพัฒนามนุษย์นะครับนะอย่างอื่นๆก็ถ้าสนใจก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็ในด้านของสิ่งแวดล้อมนะเราเรียนวิชาสิ่งแวดล้อมนะครับก็สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ40ตอนนี้ไทยยังมีพื้นที่ป่าไม้30กว่าต้นๆเองนะครับผมคิดว่าเหลือเวลาอีกปีหนึ่งปีนิดๆนะครับปี64ก็จะเสร็จสิ้นสุดแผน12เนี่ยไม่มีทางนะร้อยละ40ก็ตั้งเป้าไว้ก่อนนะทำไม่ได้ก็ยังดีตั้งเป้าให้สูงไว้นะครับขอให้ไม่ลดลงก็ยังดีนะถ้าเพิ่มก็ถือว่าได้กำไรนะครับพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่เป็น 1.58 ล้านไร่นะครับครับเมื่อกี้บอกว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์นะครับคำนี้มาจากภาษาอังกฤษว่า Human Development Index นะครับเป็นการวัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศ3ด้านหลักนะวัด3ด้านหลักคืออายุไขนะความรู้แล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับประเทศไหนคนอายุยืนโดยเฉลี่ยอายุไขสูงได้คะแนนเพิ่มประเทศไหนคนมีเวลาในการเรียนในโรงเรียนในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสูงนะครับเรียนเยอะเรียน16ปีขึ้นก็ได้คะแนนสูงนะประเทศไหนนะครับคุณภาพชีวิตดีนะการคมนาคมขนส่งสะดวกนะครับอุบัติเหตุทางการจราจรน้อยนะครับก็ได้คะแนนสูงนะนี่มองในแง่คุณภาพชีวิตนะครับก็มีเกณฑ์กำหนดไว้นะครับนะถ้าเกิดประเทศไหนนะครับนะได้คะแนน 0.80 ขึ้นไปถือว่าพัฒนาสูงมากนะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะ 0.7 ถึง 0.79 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงนี้นะครับพัฒนาสูงนะ 0.55 ถึง 0.69 พัฒนาปานกลางน้อยกว่า 0.55 พัฒนาต่ำนะครับนะซึ่งเขาก็จะประกาศทุกปีนะครับประเทศเราก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ถึง 0.8 นะครับนะทีนี้ก็ลองดูนะแนวโน้มนะครับประเทศที่พัฒนาน้อยก็ไปกระจายอยู่แถวแอฟริกานะทวีปแอฟริกานะดูยังไงดูถ้าเกิดว่า 0.8 ขึ้นก็จะเป็นสีออกโทนสีเย็นนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มยิ่งเข้มยิ่งพัฒนามากนะแล้วก็สีออกโทนสีแดงสีดินนะครับสีร้อนนะก็จะเป็นประเทศพัฒนาน้อยพัฒนาต่ำนะครับอย่างแอฟริกานี่ก็กินไปครึ่งค่อนทวีปเกินนะเกือบทั้งทวีปอ่ะนะครับออสเตรเลียก็พัฒนาสูงมากนะไทยก็สีฟ้านะครับนะไทยสีฟ้าก็อยู่ในช่วง 0.7 กว่านะครับนะไทยมาเลเซียนะครับนะพัฒนาสูงกัมพูชาลาวถ้าดูแบบนี้กัมพูชากับลาวก็ลาวได้คะแนนดีกว่าเวียดนามก็ได้คะแนนดีกว่าลาวกัมพูชานะพม่ากับกัมพูชาได้คะแนนใกล้เคียงกันสีเดียวกันนะครับญี่ปุ่นเกาหลีก็สีเข้มนะดูแบบนี้นะครับนะก็มาดูอันนี้เป็นค่าของปี2018นะครับนะประกาศปี2019ก็จะเอาค่าของ2018มาดูคือกว่าที่เขาจะรวบรวมทั้งปีรวมคะแนนได้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นปี2020ก็ยังไม่ออกมานะต้องรอปีหน้านะครับนะก็จากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าประเทศที่ชนะได้ที่1ได้แชมป์ HDI 0.954 คือนอร์เวย์นะครับนะนอร์เวย์ได้ 0.954 สวิตเซอร์แลนด์ตามมานะครับนะอันนี้เป็นช่วงยุคก่อนโควิดนะอย่าลืมนะครับปี2018นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอคะแนนปีหน้าออกมาผลจะเป็นยังไงน่าลุ้นกันนะนะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเดียวในใน
อะไรในอาเซียนนะในอาเซียนนะครับที่ติดอยู่ในท็อป10นะครับนะถ้าในเอเชียก็จะมีฮ่องกงนะครับติดด้วยนะครับฮ่องกง 0.939 นะครับสิงคโปร์ 0.935 นะแล้วก็ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์อันดับที่77ของโลกดัชนี 0.765 นะครับไม่น่าเชื่อว่าได้น้อยกว่าเม็กซิโกนะครับได้น้อยกว่าศรีลังกานะครับแต่เราก็ได้เยอะกว่าประเทศจีนนะก็จีนอาจจะดูเจริญพัฒนาแต่ว่าเฉลี่ยทั้งประเทศเขามีปัญหาประชากรเยอะก็เลยได้คะแนนน้อยกว่าเรานะครับ 0.758 นะครับนะครับก็ท่านนิสิตสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มนะครับนะก็ไปที่ลิงก์นี้ได้นะครับนะก็จะเป็นเล่มๆเลยนะครับนะครับก็สำหรับวิดีโอประกอบนะในการเรียนตอนที่9นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะสอบมิดเทอมกันนะครับก็เอาวิดีโอเรื่องของดูไบนะครับมาให้ดูดูไบเนี่ยบางทีเข้าใจผิดว่าเป็นประเทศดูไบนะครับไม่ใช่นะดูไบเป็นเมืองไม่ใช่เมืองหลวงด้วยนะเป็นเมืองใหญ่เมืองสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะหรือว่า UAE นะครับนิสิตอาจจะรู้จักประเทศนี้จากอะไรจากทีมฟุตบอลนะก็เก่งเหมือนกันนะประเทศ UAE นะครับก็เมืองหลวงเนี่ยนะครับคือเมืองอะไรไปค้นเพิ่มเองนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าเมืองสำคัญคือดูไบเนี่ยรู้จักกันเยอะกว่านะครับเมืองใหญ่ที่สุดนะครับก็ทำไมดูไบถึงสามารถพัฒนานะครับนะทั้งที่เป็นทะเลทรายไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาใช้ทรัพยากรอะไรนะครับแล้วก็ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับนะเขามีลักษณะวัฒนธรรมนะครับผสมผสานของแบบไหนมาบ้างมีชาติไหนเข้าไปทำงานในดูไบบ้างนะครับเมื่อก่อนที่จะพัฒนาเหมือนปัจจุบันเขาทำอาชีพอะไรกันนะครับก็ลองดูนะนิสิตก็จะได้เห็นเป็นไอเดียเรื่องของการพัฒนาประเทศว่าเขาใช้ทรัพยากรใช้การศึกษาใช้อะไรเข้ามาช่วยบ้างนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วดัชนีการพัฒนามนุษย์นะครับก็สูงนะครับไม่แน่ใจว่าในรูปนี้มีไหมนะครับนะถ้าไม่มีก็ลองไปค้นเพิ่มดูเองนะว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์เป็นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวนิสิตเรียนวันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยววันที่28นิสิตก็เข้ามาดูในเว็บใน Facebook Fanpage นะครับนะ NY Biochem TPS นะครับว่าการสอบมิดเทอมนิสิตต้องทำอะไรบ้างนะครับนะก็ขอให้นิสิตประสบความสำเร็จในการสอบมิดเทอมนะสอบกลางภาคทุกๆวิชานะครับขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุดนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ